ก็ที่พูดเรื่องมารยาทขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีเสียงโวยวายมาจากแถวสุพรรณน่ะนะโอ้ครับอาจารย์ฮะก็คือทางสุพรรณเนี่ยท่านวรวุฒินะกับท่านกับอะไรนะคุณกัญจนาศิลปะอาชาคุณประพัฒน์โพธิสุทธิ์อะไรเนี่ยอยู่ดีๆนะปรากฏว่ามีพรรครัฐพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นตามบิ๊กตู่เนี่ยนะครับไปเที่ยวจีบอะไรนะไปเที่ยวจีบตีท้ายครัวท่านนะครับจะเรียกว่าตีท้ายครัวก็ได้เพราะว่าไปจีบหลานของคุณบุญสมใช่ไหมประเสริฐสุวรรณคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณครับอาจารย์ครับไม่ใช่นี่ไปเอาหลานใช่ไหมอ๋อครับฮะจะเอามาลงแข่งครับนะฮะเขาบอกชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาใกล้ๆเป็นปึกแผ่นเดียวกันดีอยู่แล้วเนี่ยทำไมพรรครวมรัฐบาลด้วยกันมากระทุ้งเองอ่ะครับนะก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเวลาที่มันมีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของคนที่เขาเห็นช่องทางเขาอยากจะเป็นผู้แทนอ่ะนะครับนะจริงอยู่นะครับในชาติไทยเนี่ยเคยเอาสุพรรณบุรีเนี่ยคือคุณบรรหารเนี่ยไม่ต้องการให้มีฝ่ายอื่นอยู่ในสุพรรณเนี่ยครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตนะตัวอย่างเช่นสมัยก่อนนี่คุณบรรหารก็เคยเจอคลื่นลูกใหม่อย่างคุณจองชัยเที่ยงธรรมใช่ไหมโอ้ครับที่คิดไม่ออกบอกจองชัยอ่ะโอ้ฮะแล้วตอนหลังก็จีบคุณจองชัยให้มาอยู่พักเดียวกันครับตอนหลังก็เรียกว่าในสุพรรณเนี่ยก็จะไม่มีพรรคอื่นนอกจากพรรคของชาติไทยที่เป็นตัวหมายความว่าเป็นตัวเต็งในการลงนะอันอื่นก็เป็นแค่ตัวประดับเท่านั้นนะครับครับนะทีนี้ผมมองดูว่าไอการที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปส่งคนลงเนี่ยไม่น่าจะถือว่าเป็นการผิดมารยาทนะอ๋อฮะเป็นการแข่งขันทางการเมืองเพราะวันนี้มันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพราะนั้นถ้าใครพรรคไหนเห็นช่องทางว่าสามารถที่จะมีสมาชิกเพิ่มได้ในจังหวัดไหนก็ย่อมต้องส่งเป็นธรรมดานะครับพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องเจาะเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะคุณครับเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมกองทัพกันก็ยังแข่งกันได้นี่พี่กับน้องนอนห้องเดียวกันยังแข่งบ้านกันไม่ใช่น้องไม่พ้องนะไม่ขายเพื่อนนั่งห้องสูตรเดียวกันมาเนี่ยนะครับถึงเวลาการเมืองแล้วไม่มีพี่ไม่มีน้องเห็นไหมถ้าอาจารย์ถ้ามองมองในมุมนี้วันนี้ชาติไทยพัฒนาก็ไม่น่าจะแสดงความรู้สึกในมุมนี้ออกมาเพราะนี่คือการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คนสุพรรณบุรีนะครับได้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นพรรคทำได้ดีแล้วหรือว่ายังไม่ดีพอนะครับก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินน่าจะดูดีกว่าไหมอาจารย์ฮะผมเห็นอย่างที่คุณมนตรีพูดนะครับมันผมเชื่อว่าคนสุพรรณเขาก็เห็นอยู่นะว่าควรเลือกใครหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็คือที่ผมอยากคิดก็คือว่าอย่าไปคิดว่าเป็นการเสียมารยาทผิดมารยาทครับมันอยู่คนละพรรคการเมืองกันมันแข่งกันได้อ่ะครับแข่งกันแล้วก็ตอนหลังกลับมาร่วมพักอะไรกันก็ได้นะไอ้ต้นร่วมรัฐบาลกันก็ได้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่พักชาติพัฒนาไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะมาถือว่าพักก็ไม่เคยไปเที่ยวอะไรนะซื้อตัวจากพักไหนไม่เคยไปทำให้พักไหนบั่นป่วนวุ่นวายนะแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงมาคล้ายๆมาเจาะในพื้นที่ที่ทำให้ชาติไทยพัฒนาระดับระสายเพราะว่าไอการทำอย่างเนี้ยมันทำให้คนที่เป็นตัวหลักของชาติไทยพัฒนาคงไม่สามารถไปช่วยคนข้างนอกหาเสียงได้มากเท่าที่ควรครับก็ต้องระวังถูกตีท้ายครัวอย่างที่คุณมนตรีพูดครับแม้จริงๆถ้าอาจารย์อย่างเรื่องของการแข่งขันเนี่ยสิ่งที่นำเสนอบนเวทีวันนี้น่าจะเก็บไว้ข้างในนะครับแต่การสื่อสารบนเวทีเนี่ยถ้าเรามองในมิติของการแข่งขันถือว่าก็เป็นความโชคดีของคนสุพรรณบุรีที่จะมีนักการเมืองมาเสนอตัวให้เลือกเยอะๆมันอย่างนี้มันน่าจะดูแล้วเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยมากกว่า
มันน่าจะเป็นแนวทางประชาธิปไตยมากกว่านะครับที่จะปล่อยให้มีคู่แข่งใช่มั้ยให้ประชาชนมีทางเลือกหรือบางทีถ้าเราชนะขึ้นมาเราก็ได้สบายใจว่าคนเลือกเราเนี่ยเราชนะคู่แข่งนะไม่ใช่เลือกเขาอะไรเราลงกลุ่มเดียวใช่มั้ยครับตรงนี้นะนี่อันนี้ครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเรื่องมารยาทที่อยากจะพูดถึงอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นมารยาทจริงๆอ่ะครับคือคงได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่ากลุ่มพลังประชารัฐที่เคยอยู่กับพรรครัฐบาลเนี่ยนะเคยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะที่เมืองชนเนี่ยครับแต่ตอนนี้ท่านสมทยาประกาศแล้วนะยกพรรคพวกไปแล้วนะครับครับสมัครเข้าพรรคเพื่อไทยไปแล้วการสมัครเข้าพรรคเพื่อไทยของกลุ่มเมืองชนเนี่ยนะครับยกเว้นคุณอิทธิพลคนเดียวนะครับนะถือเป็นเรื่องของการข้ามฟากนะครับครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพรรคฝ่ายค้านครับเพราะนั้นที่คุณสนธยาบอกว่าแล้วก็เมื่อไหร่มีการยุบสภาหรืออะไรแล้วก็คุณอิทธิพลจะตามไปทีหลังนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเสียมารยาทนะโอ้นะเพราะปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ในรัฐบาลเนี่ยไอ้เราไปข้ามไปอยู่อีกข้างถ้าเปลี่ยนอยู่ภายในพรรครัฐบาลเนี่ยสมรรถภาพด้วยกันมันก็ไม่เป็นไรอ่ะนะตัวอย่างอย่างเช่นจากพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลเหมือนเดิมครับแต่ขนาดนั้นเนี่ยหลายคนในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ยอมย้ายลาออกนะครับจากการเป็นส.ส.ใช่ไหมครับเพื่อแสดงมารยาทว่าไปอยู่กับอีกพรรคหนึ่งแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะผมเคยจำได้นะครับในอดีตไม่ทราบว่าสมัยเทพกมารน่ะโอ้เทพมารครับอาจารย์ฮะทีนี้ตอนนั้นสมัยเทพกมารเนี่ยคุณชวนเนี่ยก็ต้องจำเป็นน่ะนะต้องเอาพรรคกิจสังคมเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าเทพเสียงไม่พอเสียงปริ่มน้ำครับก็เลยเอาพรรคกิจสังคมซึ่งตอนนั้นอยู่ฝ่ายมารนะเข้ามาร่วมด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าคุณมนตรีต้องเป็นต้องอยู่ข้างนอกครับไม่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะให้คุณชีวิตคุณกิติเป็นตัวนำเข้ามาครับผมสักเทศสุตินอะไรเนี่ยรักเกียรติสุธนะอะไรเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยคุณมนตรีเนี่ยครับตอนปลายของรัฐบาลชวนเนี่ยปรากฏว่าคุณมนตรีนี่ไปอะไรนะลงสัตยาบันร่วมกับคุณอะไรนะชาติชายร่วมกับคุณเฉลิมซึ่งเป็นฝ่ายค้านร่วมกับคุณสมัครซึ่งเป็นฝ่ายค้านครับก็จะรวมเป็นพรรคเดียวกันคือพรรคกิจสังคมครับคุณชวนท่านเชิญให้ออกจากพรรคออกจากร่วมรัฐบาลเลยนะครับโอ้ปรับออกเลยเหรอครับอาจารย์แต่เป็นการบอกกล่าวกันก่อนหรือว่าเชิญพร้อมกับผายมือแล้วก็ประตูอยู่ทางนู้นออกไปเลยเพราะว่าถือว่าปิดอะไรมารยาทนะไม่ทราบเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดเรื่องมารยาททางการเมืองวันนี้เอาละที่สุพรรณบุรีก็คงจะเป็นความเข้าใจแบบหนึ่งนะครับทั้งที่ในแง่ของการแข่งขันอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ควรที่จะถามหามารยาทแต่มารยาทมันกำลังจะถูกตั้งคำถามในส่วนของกลุ่มบ้านใหญ่เมืองชนนะครับที่ส่วนหนึ่งไปแล้วแล้วก็ยังทิ้งบางส่วนเป็นน้ำตีก็ต้องออกไปเลยอ่ะควรจะไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะควรจะไปเลยอ่ะครับเพราะว่ากลุ่มเราไปแล้วนี่ถ้าอาจารย์ผมนึกเร็วๆตอนที่คุณชวนท่านเชิญนะพรรคกิจสังคมออกบรรยากาศ อย่างนั้นมันจะมาเกิดขึ้นในพ.ศ.นี้ไหมครับถึงแม้จะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาก่อนก็ตามโอกาสคือผมว่าไม่รู้นะนายกจะยังไงก็แล้วแต่ว่าอย่าลืมเป็นอันขาดนะครับว่าแม้มีการยุบสภาแล้วเนี่ยนะนายกยังมีอำนาจในการปรับครม.อยู่นะโอ้นายกมีอำนาจเต็มในการปรับครม.นะครับครับแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากผ่านการยุบสภาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลครึ่งฤทธิ์เลยครับก็มักจะมีการปรับครม.ตบท้ายอีกทีนึง
นะคิดว่าถ้ายุบสภาแล้วปลอดภัยแล้วเข้าโซนปลอดภัยไม่ใช่สิอาจารย์อย่างนั้นไม่ใช่ฮะอำนาจนายกยังเต็มอยู่ฮะในเรื่องยุบสภาเนี่ยแล้วในอดีตนี่ก็หลังจากมีการหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยนายกก็ยังมีการตัดครม.เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในการเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วด้วยครับฮะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรัฐมนตรีที่อาจจะกลายไปเป็นไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเมื่อกี้ครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามยังโอเคนะที่พวกที่ควรระวังอีกพวกคือพวกไหนอะคือพวกที่อยู่ฝ่ายเดียวกันแต่เป็นคู่แข่งเนี่ยพลังประชารัฐสิครับท่านอาจารย์ครับก็นั่นเลยก็ต้องนั่นเหมือนกันนะครับผมว่าไม่รู้นะนายกทุบกำปั้นได้นะคุณถ้าจางครับถ้าคิดแบบนี้แม่มันถ้าจางเคยบอกผมบนเวทีที่เราเคยไปจัดรายการด้วยกันเนี่ยมันเหี้ยมนะครับจางครับเหี้ยมมากเลยครับแล้วที่แล้วมานี่คุณว่าไอ้คำว่าเหี้ยมนี่เราใช้ในการเมืองมันเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็หลายหนใช่ไหมโอ้เขาบอกในการเมืองไม่มีพี่ไม่มีน้องถูกไหมครับมีแต่แพ้มีแต่ชนะมีแต่อะไรใครได้โอกาสดีกว่ากันใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนี้คงไม่ใช่เฉพาะที่บ้านใหญ่เมืองชนถ้าจะตัดสินใจในการที่จะต่อสู้ในการที่จะแข่งขันกันในทางการเมืองถึงเวลาถ้าจะต้องใช้คำนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะโยงมาถึงพลังประชารัฐเพราะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยก็ไปตรวจราชการกันทียิบเลยประชารัฐเองเนี่ยพลังประชารัฐเองเนี่ยแม้จะเป็นคู่แข่งนะครับครับแต่เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าโดยมารยาทเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเองก็ยังไม่เคยโจมตีนายกนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูนะฮะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยปรากฏว่าท่านรองประธานใช่ไหมครับท่านสุภชัยโพสุอะครับไปออฟไซด์เข้าใช่ไหมฮะอยู่แปดปีไม่มีอะไรในกระเป๋าเหลือเลยเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคเลยต้องไปขอโทษอ่ะคุกเข่าด้วยครับท่านอาจารย์ครับไม่ใช่ขอโทษธรรมดาครับไม่ใช่ขอโทษธรรมดานะขอเข้ามาครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูมารยาทไม่ควรทำครับคุณเป็นพรรคร่วมเพราะยังอยู่ในรัฐบาลด้วยกันและเป็นรัฐบาลที่หอบหิ้วกันมาเกือบ4ปีแต่มาตำหนิผู้นำซะมาแย่งผลงานตอนนี้แย่งผลงานกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องรับผลเสียด้วยกันครับรัฐบาลชุดนี้จะไม่ดีตรงไหนเนี่ยพรรครัฐบาลก็ควรจะมีส่วนเอี่ยวทั้งนั้นมีใครบ้างที่จะมันมีอะไรฮะอะไรเหรอที่จะทำให้ว่าบางพรรคเฮ้ยผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้ต้องรับร่วมกันไม่ว่าจะดีหรือชอบถ้าอาจารย์เอาละถ้าอย่างนั้นนะฮะยุบสภายังไงก็ต้องเกิดแต่การปรับครม.หลังยุบสภาก็ยังมีโอกาสถ้าปรับแล้วจะปรับเฉพาะคนที่ไปอยู่ในซีกฝ่ายค้านเท่านั้นหรือจะรวมทั้งคนที่อยู่ในซีกรัฐบาลเดียวกันผมเสียวแป๊บเลยที่สุพรรณบุรีวันนี้ถ้าสมมติว่ามีใครที่ถูกพูดถึงว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังคนรอบข้างมากจนเกินไปแล้วคนรอบข้างคนนั้นที่พูดแล้วเชื่อมาพูดอะไรให้ฟังอีกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรค11เสียงอย่างชาติไทยพัฒนาครับก็ผมไม่ทราบนะแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นการพูดแต่ก็ถ้าเผื่อว่าท่านนายกท่านเป็นผู้ใหญ่อ่ะนะครับท่านผู้คงมองว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะมันเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องที่อธิบายได้นะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ายังคิดว่าจะคบกันไปสู่ภาคหน้าหมายก็ครบกันสู่หลังการเลือกตั้งอ่ะนะครับก็อาจจะส่งคนไปทำความเข้าใจนะหรือว่าเรียกมาทำความเข้าใจก็ได้ครับนะอย่างอะไรนะพรุ่งนี้ประชุมครม.นี่ครับนะก็ถือโอกาสเลยนะแต่หวังว่าคงไม่พักไหนงอนไม่มาประชุมนะครับก็คงแต่ผมแปลกอยู่อย่างหนึ่งสั้นๆนิดเดียวก็คือจริงๆเนี่ยโดยบุคลิกของคุณกัญจนาศิลปะอาชาเนี่ยท่านก็ไม่ได้มี
บุคลิกในการที่จะอภิปรายโดยใช้คำแรงๆแบบนี้แต่วันนี้เป็นเวทีของชาติไทยพัฒนาที่สุพรรณบุรีกลับเป็นคนได้รับมอบหมายให้รับบทตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ทั้งคุณประพัฒน์ไม่ใช่ทั้งคุณวราวุฒิซึ่งจะต้องมาเจอในครม.นายกวันพรุ่งนี้ก็ดูเหมือนจะมีการผ่านการพูดคุยไม่น้อยเหมือนกันนะที่จะแจกบทกันในการสื่อสารกับสังคมมาเนี่ยครับผมเห็นด้วยกับคุณมนตรีในประเด็นนี้ว่าต้องมีการวางตัวกันว่าใครเป็นคนพูดครับถ้าคุณประพัฒน์กับคุณวราวุฒิพูดเนี่ยครับมันอาจจะกระเตือนในฐานะที่ทั้งสองท่านเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะด้วยฮะแต่ถ้าพูดในฐานะของประธานที่ปรึกษาพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างคนไม่ได้นั่งอยู่ในครม.เนี่ยนะครับผมว่าเขาพูดได้โดยไม่มีขีดจำกัดเท่ากับสองท่านนั้นครับในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าครับวันนี้เนี่ยในความรู้สึกของคุณในความเห็นของคุณอะไรนะคุณกัญจนาคุณกัญจนาเนี่ยครับวันนี้เนี่ยท่านมองว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่สุดของพรรคอ่ะนะเพราะในความรู้สึกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเป็นพรรคชัดเจนของคุณบรรหารครับเหมือนเป็นมรดกตกทอดคุณกัญจนานี่เป็นหัวหน้าพรรคต่อมาได้มั้ยครับวันนี้เปลี่ยนให้น้องเป็นหัวหน้าพรรคมันเป็นมรดกอ่ะครับเพราะความรู้สึกปกป้องมันยังมีสูงครับนะเราคิดว่าต้องปกป้องครับนะเพราะว่าอาจารย์ผมเห็นฮะเพราะว่าผมเห็นภาพชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ขออภัยนั่นก็คือภาพที่ลูกสาวคนโตพูดถึงบทบาททางการเมืองของคุณพ่อน่าจะเป็นการวางคนที่พูดก็คือคนที่สามารถสื่อสารและก็อยู่ใกล้ชิดว่าสมัยที่คุณบรรหารทำงานการเมืองอยู่นั้นเนี่ยไม่เคยสร้างศัตรูคนเดียวก็ถือว่าเยอะมิตร100คนก็ถือว่าน้อยแล้วก็พูดถึงความเป็นมังกรการเมืองอะไรทั้งหลายแหละก็น่าจะสอดรับกันกับที่ให้คุณกัญจนาเป็นคนสื่อสารในวันนี้ถูกนั่นต้องนั่นผมก็เห็นด้วยผมก็เห็นตามที่คุณมนตรีว่านะแต่ต้องไม่ลืมว่ายังไงก็คุณกัญจนาก็เป็นคุณกัญจนาไม่ใช่คุณบรรหารนั่นสิเพราะนั้นคุณกัญจนาหวังว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้เกิดบรรยากาศเหมือนกับกรณีคุณอนุทินต้องไปขอโทษท่านนายกนะฮะผมว่าเท่าที่ทราบเนี่ยท่านไม่พูดกับอดีตอะไรนะรัฐมนตรีท่านหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ผู้ซึ่งกล่าวหาว่าบิดาท่านเป็นคนต่างด้าวครับฮะนะอันนี้ผมอ่านในบันทึกของคุณอาจารย์วิษณุนะครับว่าทั้งสองท่านมาร่วมครม.กันเนี่ยแต่เท่าที่ท่านวิษณุสังเกตเนี่ยบอกคุณกัญจนาไม่เคยพูดกับรัฐมนตรีท่านนี้เลยโอ้ยังตอนนี้ท่านก็ยังมีบทบาทอยู่นะเพิ่งจะได้รับขึ้นชั้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์มีเวลาอีกนิดหนึ่งสัก 2-3 นาทีวกไปที่การอภิปรายทั่วไปที่จะมีขึ้นวันพุธนี้นะอาจารย์จะล่มไม่ล่มแล้วมันจะมีอะไรที่ต้องขีดเส้นใต้บ้างไหมครับอาจารย์ครับมันหลายอย่างฮะประเด็นแรกคือเราว่าล่มไม่ล่มก่อนครับนะคือรู้สึกว่ามีพรรครัฐบาลบางพรรคอ่ะนะครับอาจจะถือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยใช้เป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้คือการครับไม่ขานชื่อในที่ประชุมนะครับนะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าทำเช่นนั้นเนี่ยผมว่าฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าหนีนะครับนะเพราะนั้นอย่าเสี่ยงเล่นเกมนี้ดีกว่านะเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียเลยครับอาจารย์ถ้าเล่นเกมนี้มันจะได้ไม่คุ้มเสียจะได้ไม่คุ้มเสียประเด็นต่อมานี่เขาบอกว่าดูสิใครจะเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกมีไหมอาจารย์ตอนนี้เหลืออยู่ไหมไม่ทราบนะครับว่าใครจะสำแดงอ่ะนะตรงนี้ครับนะเพราะนั้นก็ค่อนข้างรู้สึกกันนะว่านายกออกศึกคราวนี้นะมันโดดเดี่ยวนะมันนั่นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมีคนเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ถึงขนาดที่ว่าอาจจะปล่อยให้ถลุงนายกเสร็จแล้วก็กลายเป็นค่อยไปถอนตัวตอนนั้นตอนที่นายกคล้ายๆบอบช้ำไปหมดแล้ว
ครับไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ต่อไปอีกเพราะว่าจากข้อมูลของฝ่ายค้านตรงนี้นะคาดไม่ถึงถึงขนาดนั้นนะหมายความว่าไม่เปิดโอกาสให้นายกแก้ตัวโอ้โหนี่จะเท่ากับประชุมมาตอนนั้นไม่ครบซะแล้วพอถึงฝ่ายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอะไรนะฮะคุณวิษณุท่านเสนอแนะแก้ตัวสมัครสมติไปแล้วครับว่าอย่าเก็บไว้นะโดนเมื่อไหร่ก็ให้ลุกขึ้นสวนเลยถ้ามาหนึ่งหมัดก็โต้ไปหนึ่งหมัดไม่ต้องรอให้เขาชกให้เสร็จแล้วมาขอชี้แจงตอนหลังรออภิปรายจบครบทุกคนก่อนไม่ต้องครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่มีโอกาสได้อะไรนะฮะได้ชี้แจงครับนะก็เป็นที่จับตาดูแต่ว่าอยากจะฝากพี่น้องสสท่านสสทั้งหลายก่อนนะครับครับท่านไม่ได้เล่นกันแค่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับประชาชนทั้งประเทศจับตาดูอยู่นะยังไงก็ให้นึกถึงประชาชนบ้างนะครับครับอย่าจริงไหวจริงประชาชนก็ต้องประชาชนขาดสาระที่ควรน่ารู้นะครับถ้าอาจารย์สั้นๆ นิดเดียวคำว่ายุบสภาหนีอภิปรายเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้าจับตาดูแต่ถ้าขออภัยไม่ใช่ยุบสภานะองค์ประชุมไม่ครบแล้วก็หนีอภิปรายกับองค์ประชุมไม่ครบและสภาล่มคำว่าสภาล่มเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่มันฟังและมันชินมันจะทำให้เป็นปัญหากับรัฐบาลอีกแล้วครับถ้าทำให้สภาต้องล่มแล้วเปิดโอกาสไม่ต้องถูกอภิปรายคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันโดนกล่าวหาว่าหนีฝ่ายการแน่นอนนะจะไม่สง่างามนะอาจารย์ฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไงนะฮะก็ต้องคิดว่าการที่ให้ฝ่ายค้านมาอภิปรายในสภาเนี่ยนะครับดีกว่าปล่อยให้เขาไปอภิปรายตามเวทีมากกว่านะครับเอาละครับท่านอาจารย์เดี๋ยวมารืนนี้มาดูกันเหลือวันจันทร์หน้าเราจะได้คุยกันต่อว่าผลของการอภิปรายครั้งนี้ใครได้ใครเสียอย่างไรขอบพระคุณครับ